ผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่นอกเหนือความคาดหมายแล้วครับรัฐมนตรีทั้ง6คนได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและงูเห่าฝ่ายค้านผ่านเรียบเซอร์ไพรส์นิดหน่อยคะแนนพลเอกประวิตรมากกว่าพลเอกประยุทธ์นี่จะสะท้อนว่าใครมีบารมีเหนือกว่าในรัฐบาลตลอดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จบแล้วไม่ได้หมายความว่าจบเลยเพราะหลายประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาหยิบมาอภิปรายคำตอบของฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถล้างข้อสงสัยในใจประชาชนให้หมดลงไปได้จึงต้องตามกันต่อว่าหลังจากนี้รัฐบาลจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างใดหรือไม่สำหรับผมเห็นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ทำให้รัฐบาลซึ่งมากด้วยรอยช้ำทางการเมืองอยู่แล้วบอบช้ำหนักขึ้นไปอีกไม่มีใครรู้ดีเท่าผมหรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมเฮโรอีน 3.2 กิโลกรัมมันคือแป้งรัฐมนตรีที่ได้เสียงไว้วางใจน้อยที่สุดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคงเป็นประเด็นที่รัฐบาลต้องแบกรับและต้องตอบคำถามไปอีกนานถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เขาถึงขั้นออกมาแถลงข่าวแสดงความปวดร้าวจำใจสุดฝืนว่าที่ต้องลงมติสนับสนุนร้อยเอกธรรมนัสเป็นเพราะมติพรรคเห็นชอบให้ทำแบบนั้นทั้งที่ขัดต่ออุดมการพรรคอันนี้บอกตรงๆว่าผมฟังไม่เข้าใจในเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแล้วประกาศว่ายึดมั่นระบบรัฐสภายึดถืออุดมการพรรคเหนือสิ่งอื่นใดแต่วันนี้กับรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่ามีมนทินในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประวัติชีวิตมีปัญหาอย่างยิ่งและมีข้อสงสัยอย่างร้ายแรงสำหรับคุณสมบัติของคนเป็นรัฐมนตรีประชาธิปัตย์จะอาศัยลูกเล่นเก่าๆมาอธิบายเอาตัวรอดเป็นไปไม่ได้แล้วครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ขัดอุดมการพรรคแต่ยังมีมติเห็นชอบจะต้องอธิบายอะไรกันอีกน่าสังเกตก็คือส.ส.ส่วนใหญ่ใน17คนที่ออกมาบอกว่าฝืนใจลงมติเป็นกลุ่มใกล้ชิดนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือจะถึงวาระที่ประชาธิปัตย์ต้องแตกกันอีกทีเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองครับเรากับอนาคตใหม่ก็เราเห็นใจน้องๆเขานะครับด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราประเมินผิดพลาดมันทำให้เรากระทบกระทั่งการกระทบกระทั่งกันระหว่างเพื่อไทยกับอนาคตใหม่เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายจับตามองครับเรื่องการควบคุมเวลาไม่ได้เพื่อไทยยอมรับผิดและขอโทษอนาคตใหม่ไปแล้วนี่ก็ถูกต้องแต่ถ้ายังคุมกันไม่ได้แบบนี้อีกต่อไปผมว่าเพื่อไทยก็อยู่ในสถานการณ์ที่จะถูกตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆของแบบนี้ต้องเคารพให้เกียรติและรับผิดชอบร่วมกันนะครับอย่าไปคิดว่าอนาคตใหม่มาใหม่ทั้งพรรคเพื่อไทยใหญ่กว่าจะจัดการแบบไหนอย่างไรก็ได้ต้องมองให้เห็นนะครับว่าตลอดการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ทำได้อย่างมีศักยภาพการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้เขาก็ทำให้เห็นแล้วว่ามีของหลายเรื่องหลายประเด็นสร้างความสั่นสะเทือนให้กับรัฐบาลอย่างหนักหนาสาหัสที่สำคัญก็คือตัวพรรคอนาคตใหม่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องแสดงศักยภาพของส.ส.ทุกคนที่ยังเหลืออยู่ให้เกิดความเชื่อมั่นในหมู่ประชาชนและสมาชิกพรรคว่าไปต่อได้ดังนั้นแต่ละคนที่เตรียมการอภิปรายจึงมีผลกับความอยู่รอดของก้าวต่อไปในพรรคอนาคตใหม่ทั้งสิ้นเรื่องอย่างนี้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องต้องมองให้เห็นและต้องเข้าใจกันส่วนข้อกล่าวหาประเภทว่าเพื่อไทยไปหัวกับพลเอกประวิตรหรือเปล่าหรืออนาคตใหม่เจตนาจะทำลายเพื่อไทยหรือไม่ผมว่าอันนี้ตีให้ตกไปเถอะครับเรื่องมันไม่ไปไกลขนาดนั้นละมองไปข้างหน้ากับสถานการณ์ที่เข้มข้นขึ้นทุกวันเอกภาพของพรรคฝ่ายค้านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งน่าเสียดายหน่อยก็ตรงที่เมื่อพรรคร่วมฝ่ายค้านส่วนใหญ่มีมติไม่เข้ามาโหวตลงคะแนนไม่ไว้วางใจทำให้งูเห่าหลบในส่วนใหญ่เลยไม่ต้องเผยตัวออกมาที่เห็นว่ามีแล้วผมยังยืนยันว่ามีอีกแต่อย่าไปให้ความสำคัญมากเลยครับสถานการณ์วันนี้ไม่ได้อยู่ที่คณิตศาสตร์ในสภาแล้วครับสถานการณ์วันนี้มันอยู่ที่ความชอบธรรมของรัฐบาลและความยอมรับของประชาชนซึ่งสารวันเตี้ยลงทุกทีมีเสียงเรียกร้องให้ปรับครม.จากหลายฝ่ายแต่ไม่แน่ใจว่าการปรับครม.เพียงพอต่อสถานการณ์หรือไม่ในเมื่อเสียงเรียกร้องจากนิสิตนักศึกษาวันนี้ไม่ใช่แค่ปรับครับเขาต้องการเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อวานนี้มีการจัด
flash mob ลักษณะเดียวกันที่โรงเรียนมัธยมสถานการณ์ใหญ่ที่น่าติดตามก็คือการออกมาแสดงพลังของนักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นในสังคมไทยมาแล้วกว่า40ปีเที่ยวนี้เท่าที่แลกเปลี่ยนความเห็นกับคนในยุค14ตุลา166ตุลา19ชี้ชัดด้วยซ้ำไปว่าพลังนิสิตนักศึกษาแพร่ขยายตัวอย่างทรงความหมายมากกว่า40กว่าปีที่แล้วรัฐบาลต้องประเมินสถานการณ์ดีๆนะครับใช้ความเมตตาเป็นตัวนำอย่าใช้อำนาจและโมหะจริตเป็นตัวตั้งอย่าได้คิดว่านักศึกษาเหล่านี้เป็นศัตรูคู่อาฆาตอย่าได้คิดว่านักศึกษาเหล่านี้เป็นคนที่ท่านจะต้องใช้ทุกองคาพยพเข้ามาทำลายล้างให้ได้ทบทวนหัวนึกสำรวจตัวเองให้ดีครับว่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มีนักเรียนกางเกงขาสั้นออกมาแสดงพลังไล่กันทั่วบ้านทั่วเมืองอย่าพูดชุยชุยเพียงแค่ว่าเด็กถูกหลอกมาเด็กถูกปลุกปั่นยุยงเด็กรู้ไม่เท่าทันนักการเมืองเท่าที่ผมเห็นยังไม่มีนักการเมืองไปแสดงตัวว่าเกี่ยวข้องและเท่าที่ติดตามสดับปรับฟังก็พบว่าเรื่องราวที่เยาวชนเขาพูดกันกลั่นออกมาจากความเข้าใจการศึกษาความเป็นมาความเป็นไปในความขัดแย้งทางการเมืองตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดครับนักศึกษาวันนี้อายุ 20-21 ปีในวันที่เริ่มต้นความขัดแย้ง10กว่าปีที่แล้วพวกเขาอาจจะเด็กเกินไปที่จะเข้าใจแต่การเรียนรู้กระบวนการติดตามข้อมูลข่าวสารกระบวนการสั่งสมทางความคิดมันเกิดขึ้นได้และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอย่าไปบิดเบือนอย่าไปทำลายมันให้เป็นเรื่องเสียหายขอให้เข้าใจว่านี่คืออนาคตนี่คือความงดงามที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยบรรดาเพื่อนมิตรพรรคการเมืองนักการเมืองไม่ว่าจะค่ายไหนพรรคไหนล่ะครับขอให้สงวนท่าทีไม่ต้องเดินเข้ารั้วมหาวิทยาลัยเข้าไปทำกิจกรรมไปแสดงบทบาทอะไรกับนักศึกษาล่ะครับเดี๋ยวจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการด้อยค่าพลังนี้ทำให้ถูกกล่าวหาว่าขบวนการนักศึกษามีฝ่ายการเมืองอยู่เบื้องหลังส่วนน้องๆนักศึกษาผมเป็นกำลังใจให้นะครับความกล้าหาญเป็นเรื่องน่าชื่นชมแต่อย่างไรก็ตามทุกก้าวย่างต้องเต็มไปด้วยความสุขุมรอบคอบและระมัดระวังข้อเสนอก็คือกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆทำในรั้วมหาวิทยาลัยกันก่อนครับไม่ต้องรีบร้อนขยับเคลื่อนตัวออกมาพื้นที่ในสถาบันการศึกษายังเป็นบ้านที่ปลอดภัยกับน้องๆเสมอไม่ต้องกังวลเลยว่าความเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาถ้าอยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยจะไม่เป็นที่รับรู้ของคนข้างนอกวันนี้ยุคข้อมูลข่าวสารทุกอย่างที่เกิดขึ้นคนสามารถติดตามสดๆตามชมย้อนหลังส่งต่อไปเผยแพร่กันได้ทั่วโลกไม่มีใครสามารถปิดกั้นความจริงที่เกิดขึ้นได้บรรดาเจ้าหน้าที่ IO ทั้งหลายในขั้นตอนการปฏิบัติขอให้เตือนใจตัวเองนะครับว่าคนที่ท่านกำลังจะไปด้อยค่าคนที่ท่านกำลังจะไปสาดสีใส่พวกเขาคือลูกหลานของเราการทำลายเด็กทำลายเยาวชนทำลายนักศึกษาที่ออกมาโดยบริสุทธิ์ในวันนี้เท่ากับทำลายโอกาสและอนาคตของประเทศไทยผู้บังคับบัญชาที่สั่งท่านไม่กี่วันก็เกษียณคนที่ใหญ่กว่าผู้บังคับบัญชาของท่านในรัฐบาลเดินต้องพยุงกันแล้วก็มีเลือกหลักการที่ถูกต้องเลือกอนาคตที่งดงามของประเทศไทยดีกว่าผมไม่ได้กำลังนั่งยุยงนิสิตนักศึกษาให้ออกมาเคลื่อนไหวให้ออกมาก่อเหตุวุ่นวายใดๆนะครับเพียงแต่ผมเห็นว่าพลังที่ออกมาเป็นพลังที่ทุกฝ่ายต้องรับฟังและช่วยกันปกป้องไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างลูกเราอยู่ในบ้านวันหนึ่งเขาโตขึ้นเขายังโต้แย้งกับเราแล้วเขามีข้อมูลมีข้อเท็จจริงมีเหตุผลของเขาเองเราเลือกที่จะทำลายลูกเราเพียงเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราหรือเลือกที่จะเข้าใจพวกเขาแล้วก็เดินไปด้วยกันผมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพลังใดที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สิ่งนั้นผมขอสนับสนุนอย่างเปิดเผยไม่ต้องปิดบังกันกลุ่มผู้ที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ตามสถานศึกษาต่างรูปการเกิดขึ้นเป็นปกติเป็นธรรมชาติหรือไม่อย่างไรส่วนข้อกล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวเหล่านี้หรือฝ่ายการเมืองใดก็ตามไปปลุกปั่นเด็กเยาวชนออกมาเรื่องนี้ต้องมองอย่างเป็นธรรมเนื้อหาสาระที่พวกเขาพูดกันกรณียุบอนาคตใหม่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เขาพูดกันในภาพรวมของความขัดแย้งทางการเมืองเขาพูดกันอย่าง
ข้าใจร่วมทั้งคนพูดและคนฟังในทุกการชุมนุมในทุกสถาบันเข้าพูดกันในบรรยากาศที่เข้าใจตรงกันร่วมกันทั้งระหว่างคนพูดและคนที่นั่งฟังในทุกสถาบันเขาพูดเรื่องการต่อต้านอำนาจเผด็จการเขาพูดเรื่องการไม่ยอมรับความอยุติธรรมเขาพูดเรื่องการไม่ยอมรับอนาคตของประเทศไทยที่จะถูกส่งต่อให้ด้วยอำนาจที่ไม่ชอบธรรมเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องผิดได้ยังไงเท่าที่ตามสังเกตผมเชื่อว่าความเคลื่อนไหวนี้ไม่มีแกนนำครับแต่ละสถาบันเขาทำกันเองขับเคลื่อนกันเองแต่อาจจะมีการเชื่อมโยงกันผ่านสังคมออนไลน์ทั้งหลายนี่คือวิวัฒนาการทางสังคมซึ่งส่งผลกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ยุค14ตุลา6ตุลาคนสนใจการเมืองจริงๆนะครับถึงจะต้องออกมาจากบ้านไปถนนราชดำเนินหรือเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการผลิตสื่อกันก็เป็นประเภทใบปลิวบทเพลงบทกวีกว่าจะเผยแพร่ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม่ใช่ง่ายๆหลังจากนั้นพฤษภาธมินเขาเรียกม็อบมือถือโทรศัพท์มือถือเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมีการติดต่อสื่อสารส่งข้อมูลข่าวสารหลังจากสื่อกระแสหลักถูกปิดกั้นโดยรัฐบาลเข้าช่วง10กว่าปีของความขัดแย้งที่ผ่านมาเป็นเวลาของโทรทัศน์ดาวเทียมครับแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายทางการเมืองมีโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการอธิบายความเคลื่อนไหวแต่วันนี้มันยุคดิจิตอลทุกคนสามารถเป็นผู้ร่วมขบวนการทางการเมืองได้บนฝ่ามือของตัวเองทุกคนสามารถอยู่ในทุกการชุมนุมได้ตามแต่ที่ใจต้องการผ่านการดู Facebook Live ผ่านการถ่ายทอดในเครือข่ายออนไลน์ทั้งหลายทุกคนสามารถจะมีส่วนร่วมกับการชุมนุมเพียงแค่กดนิ้วพิมพ์ข้อความเข้าไปทุกคนสามารถที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงตรวจสอบบุคคลที่กำลังแสดงบทบาททางการเมืองผ่านทางแหล่งข้อมูลออนไลน์นี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับและนี่คือความจริงที่เราต้องรู้ว่าลูกหลานของเราที่เขาออกมาเพราะเป็นผลผลิตจากการค้นคว้าผลผลิตจากการรวบรวมจากการสังเกตจากการสดับรับฟังและนี่คือผลผลิตที่สังคมไทยจะทำลายทิ้งเสียไม่ได้เพราะเขาคือคนที่จะผลิตอนาคตของสังคมไทยในวันต่อๆไปถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์วันนี้คงมีเรื่องราวต้องคิดมากมายแต่เรื่องแรกที่ผมจะพิจารณาก็คือการออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเรื่องเดียวที่ผมจะไม่หยิบเอามาคิดเลยแม้แต่น้อยคือการใช้กำลังใช้ความรุนแรงและการทำลายพลังนิสิตนักศึกษาเหล่านี้กฎหมายเนี่ยนะครับมันศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ผมไม่ได้ขู่นะครับอนาคตเขาจะหมดไปแต่วันหน้าด้วยคดีอาญาด้วยต่างๆเพราะนั้นผมกราบเรียนแค่นั้นแหละขอแสดงความเคารพต่อพลังของคนหนุ่มสาวนะครับสันติวิธีสติปัญญาความอดทนเสียสละเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในสถานการณ์นี้ที่สำคัญที่สุดยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเคร่งครัดอย่าให้ใครใช้เป็นเงื่อนไขในการบิดเบือนทำลายได้